สวัสดีครับวันนี้จะพาไปปิดการตั้งค่าการสั่นของแป้นพิมพ์กันนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับพอมาที่หน้าการตั้งค่าของตัวเครื่องเนาะเราก็เลื่อนลงมาตรงที่คำว่าเสียงและการสั่นจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอหลักและนิตยสารหน้าจอล็อกนะครับอยู่บนห้ามรบกวนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงที่เป็นรูปลำโพงสีเขียวนี่ครับกดเข้าไปเลยพอเข้ามาหน้าเสียงและการสั่นนะครับในหน้านี้ก็จะมีในโหมดของระดับเสียงการสั่นต่างๆนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาในหัวข้อเสียงและการตอบสนองเพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่าตัวแรกจะเป็นเสียงของแป้นพิมพ์โทรศัพท์นะครับตัวที่3จะเป็นเสียงหน้าจอล็อกส่วนตัวที่เราจะปิดการสั่นของแป้นพิมพ์นะครับก็คือตัวตอบสนองสัมผัสนะครับเราปิดไปเลยครับตัวเก่าก็คือเขาเปิดไว้เมื่อเราปิดแล้วมันก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็ไม่สั่นแล้วเวลาเราพิมพ์หน้าจอครับขอบคุณครับ